แฟนคลับใจหายดาราสาวเสียชีวิตกระทันหันกลางกองถ่ายเมื่อวันที่28พฤศจิกายนข่าวการเสียชีวิตของควีนซี่เชงถูกเปิดเผยผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอควีนซี่เชงซึ่งถ่ายทำตั้งแต่เช้าจูจ่ๆก็บ่นว่าเวียนศีรษะและไม่สบายตัวหลังจากหมดสติผ่านไป40นาทีก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตลงแล้วนะ สถานที่ถ่ายทำมีศิลปินท้องถิ่นมาร่วมด้วยพวกเขาบอกว่าควีนซี่เชงมาถึงกองถ่ายตอนประมาณ8โมงเช้าหลังอาหารเช้าการถ่ายทำเริ่มประมาณ8.30นาฬิกาสนาทีและในขณะนั้นควีนซี่เชงไม่มีทีท่าว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพเลยหลังจากถ่ายทำส่วนแรกเสร็จแล้ว ควีนซ well mm so oui, ี่เชงเติมหน้าเมื่อเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีและเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทำส่วนที่สองขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้หลังจากเป่าผมให้แห้งควีนซี่เชงกล่าวถึงความรู้สึกเวียนหัวปวดหัวและมีอาการอาเจียนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในสถานที่จะได้เข้าปฐมพยาบาลรักษาฉุกเฉินแต่ริมฝีปากมือ และเท้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีหมองคล้ำหลังจากนั้นไม่นานมีรายงานว่ารถพยาบาลจะมาถึงภายในหนาทีแต่ถึงแม้จะพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ควีนซี่เชงก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้และเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตของเธออยู่ระหว่างรอผลการชัน,นสูตรศพของควีนซี่เชงมีกำหนดจะถูกส่งไปยังเมืองเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเธอเพื่อร่วมงานศพควีนซี่เชงเดบิวตในปี1986โดยเป็นส่วนหนึ่งของเกิลกรุ๊ปสี่คนของมาเลเซียเอ็มเกิลเธอมีบทบาทในฐานะนักแสดง